ื่อคงชื่อไฟล์ไม่มีขอเป็นแค่ตัวสอบสารกิจกับตัวเลขเท่านั้นอย่ามีเป็นว่าอย่ามีตัวสองของห้องของว่าเป็นเอสกอร์กับขีดแนวได้แล้วนะครับนี่เราตัดเป็นสติ๊กตอนแรกใหม่ตอนแรกที่เรากดไปที่วิสาแล้วก็ Initial Setting อันแรกเลยมันจะคือหน้าจอเดิมที่เราเคยที่ตอนเปิดโปรแกรมเข้ามาใช่ไหมเรากด Next ไปก่อนได้อันนี้คือหน้าจอแรกที่เราเคยตั้งชื่อตำแหน่งฟงตำแหน่งไฟล์อย่างเงี้ยจริงๆถัดจากนี้เนี่ยมันจะมีให้ตั้งเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราขอผ่านนี้ไปก่อนเราจะได้เซฟไฟล์ลงไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนจะได้หาไฟล์ที่อยู่ให้มันได้ก่อนทีนี้พอเรากด next เข้าไปเนี่ยจะได้เจอหน้าจอแรกแล้วหน้าจอแรกเนี้ยเป็นหน้าจอที่เราให้ตั้งโดเมนโดเมนคือเหมือนกับขอบเขตการคำนวณของเรามันขึ้นอยู่ว่าเราทำอะไรของบางอย่างสมมติเราทำตึกใช่ไหมแล้วก็มีตึกอยู่ตรงกลางแล้วถ้าเกิดเราทำตึกเนี่ยตึกมันอยู่ตรงกลางโดเมนของเราเนี่ยมันควรจะใหญ่กว่าตึกเราควรจะใหญ่กว่าโมเดลเราแต่ที่ในเคสเนี้ยเราแค่จะดูว่าลมไหลผ่านห้องยังไงก็คือทำโดเมนของเราเนี้ยให้มันมีขนาดเท่ากับห้องเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งไปอย่างที่เคยบอกให้เคลียร์ไอ้เคลียร์นอกตะเกียงเนี้ยที่ย้ำหนักย้ำหนาก็คือจะให้ตัวนี้มันเป๊ะแค่นั้นเองเราก็ตั้งระยะมันต้องตั้งเป็น x minimum x maximum อย่างสมมติอาคารมันกว้างเท่าไหร่นะกว้าง4เมตรใช่ไหม x y minimum 0 y minimum เท่ากับ4อย่าลืมเป็นหน่วยตรงนี้เป็นเมตรแล้วก็กดทีวีดูได้ทีวีอยู่ข้างๆกันเนี่ยมัน4เท่าไหร่นะนี่ละ4 24.4 ป่ะ 4 24.4 แล้วก็ 5.5 4แล้วก็ 5.5 แล้วก็ทีวีดูเนี่ยมันควรจะเท่ากับตึกเราเป๊ะสีแดงเนี่ยมันควรจะเท่ากันเป๊ะทีนี้ลองเล่นตรงนี้หน่อยนึงมันเขียนว่า extend surrounding เราสามารถปรับให้ไอตัวขนาดเนี้ยมันขยายออกไปซ้ายขวาได้ในเคสที่เราต้องการว่าตึกเราใหญ่กว่าไอเราต้องการให้ขอบเขตของเราเนี้ยมันใหญ่กว่าโมเดลเราสามารถใส่ extend surrounding ได้เช่นใส่ฝั่งละ10อะไรอย่างเงี้ย xy แทบเป็น10มันก็จะขยายบวมออกมาฝั่งละ10 offset ให้แต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ตรงนี้ก็กดเอาออกนะอย่าไปทำให้มันเท่ากับตัวเราไปก่อนจริงๆตอนแรกเราสามารถตั้งพวกรูปแบบของโดเมนได้จะเป็นตอนนี้มันเป็นรูปแบบอยู่เราจะเปลี่ยนเป็นทรงกระบอกก็ได้เป็นแอคเซียลก็ได้แต่ว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าใช้งานยากมากไม่เคยใช้ด้วยตั้งแต่แรกไปปรับเป็นเมตรปรับโดเมนตามนี้0ถึง24 0ถึง4 0ถึง 5.5 รอบที่อยู่ดูทำมันโอเคก็นะทีนี้ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีแบบที่เรียกว่าคอมโพเนนต์โดเมนก็คือว่าสิ่งที่อยู่ข้างในโดเมนเนี่ยจะเป็นอะไรพูดง่ายก็คือว่าของให้เราคำนวณเนี่ยจะเป็นอะไร default เนี่ยจะเป็นแอร์อยู่ทำคลิกก่อนก็ได้มันมีให้เลือกปรับเต็มหมดเลยมีอากาศมีฮีเลียมมีออนมีอาร์กอนซึ่งไม่ได้ใช้หรอก
พวกนี้จะเป็นพวกการเมืองเชิงที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆเราจะทำเราเรียนสถาปัตยกรรมแล้วก็คงเรียนแค่อากาศนั่นแหละเราคงไม่สร้างอาคารที่มีก๊าซซีเรียนอยู่ข้างในนักหรอกความรู้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าตรงนี้มันจะเขียนว่า incompressible คือจริงๆแล้วอากาศมันสามารถบีบอัดได้สมมติเราเคยเห็นพวกพื้นฉีดน้ำหรือว่าพื้นอัดอากาศอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราอากาศเข้าไปลึกสูงเนี้ยแล้วมันอัดเข้าไปนี่อากาศมันจะมีปริมาตรลดลงได้อันนี้คือการคอมเพรสอากาศซึ่งในสภาวะปกติในสภาวะที่เราคำนวณของแบบนี้อากาศมันจะไม่ได้มีการบีบอัดจนแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถตัดในส่วนนี้ออกไปได้เพื่อการคำนวณเร็วขึ้นมันก็จะกลายเป็น air compressible นั่นแปลว่าถ้าเกิดเราไปคำนวณพวกแบบการระเบิดหรือว่าการไหลของอากาศในท่ออะไรอย่างเงี้ยที่มันมีการบีบอัดกันเกิดขึ้นเนี้ยเราต้องปรับเป็น compressible แต่ยังช่างมันมีฟอร์มันคือ compressible อยู่แล้วก็ปรับไปตามนั้นปรับโดยเป็นเสร็จก็ next ไปได้ตรงนี้คือรูปแบบการคำนวณอย่างที่บอกไปตอนแรกก็มีปัจจัยหลายอย่างในการคำนวณพวก CFD มันมีเรื่องของไหลซึ่งต้องคำนวณอยู่แล้วเราปรับโนไม่ได้เราถ้าเราปรับโนเราก็ไม่เหลืออะไรเลยเราต้องปรับคำนวณอยู่แล้วปรับโซอันที่2คือ flow type มันจะมีลานีน่ากับ turbulent flow ดีเทลที่ไม่สอนอีกทีนึงแต่คร่าวๆก็คือว่าถ้าเกิดลานีน่าเนี่ยมันจะเป็นการไหลที่มันราบเรียบมันจะไม่มีคลื่นมันจะไม่มีการกระฉอกอะไรทั้งสิ้นจริงๆถ้าเคยไปตามห้างหรือว่าน้ำพุที่มันจะเป็นมีหัวขวาแล้วมันจะน้ำจอกมันคล้ายล่มได้ปะเคยเห็นใช่ปะไอ้น้ำพุร่มตัวนั้นน่ะจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันจะเรียบเนียนมากเลยเห็นปะไอ้น้ำที่เรียบเนียนนั้นน่ะมันคือการไหลแบบลามิน่ามันจะไม่กระฉอกมันจะไม่อะไรน่าที่ในสไลด์ที่มาเปิดครับอันนี้คือลานีน่ากับเทอร์บูลเลนต์ถ้าเราเปิดก๊อกน้ำเบาๆอย่างเงี้ยน้ำมันไม่ได้เห็นเลยถ้าเราเปิดก๊อกน้ำเบาๆเนี้ยน้ำมันจะไหลเรียบเหมือนเป็นกระจกเลยใช่ไหมเหมือนเป็นแท่งแก้วเลยแต่ถ้าเกิดเราเปิดน้ำแล้วเปิดน้ำแรงขึ้นเนี้ยน้ำมันจะแบบนี้แหละอันนี้คือเทอร์บูลเลนต์อันนี้คือลานีน่ามันจะมีหลักการของมันก็คือว่ามันจะมี2ปัจจัยก็คือความหนืดของสารแล้วก็ความเร็วของสารถ้าเกิดมันเร็วถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเทอร์บูลเลนต์มันแปลว่าการไหลเนี่ยมันแย่งกันไหลมันจะเริ่มปั่นป่วนแล้วซึ่งโดยปกติแล้วการคำนวณอากาศเนี่ยก็จะเปิดเทอร์บูลเลนต์ไว้เสมอโซโฟนอลิสิตแล้วก็เปิดเทอร์บูลเลนต์ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องความร้อนและฮีทในคาบแรกเราจะยังไม่คำนวณฮีทกันก็คือปรับดูดัสโซไปเลยแล้วมันก็จะปิดพวกเรเดียชันปิดโซลาร์เรเดียชันไว้ให้เองเดี๋ยวก็คือปรับเป็นเทอร์บูลเลนต์แล้วก็ปิดฮีททั้งหมดตัวเทอร์บูลเลนต์โมเดลเนี่ยมันจะมีวิธีการคำนวณการไหลเทอร์บูลเลนต์แบบเทอร์บูลเลนต์อยู่ก็ปรับเป็นไอตัวเคเอฟซิลอนสลับเคเอฟซิลอนก็เป็นตัวจริงๆถ้าไม่ผิดเป็นตัวที่ซิมเพิลที่สุดแต่มันก็เพียงพอสำหรับพวกเราแล้วแล้วก็กดเน็ตไปได้ตรงนี้ก็แรงน้ำถ่วงไม่มีอะไร 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ในแกนแซดแค่นั้นเองในกระถิ่นก็คือสีลงไม่มีอะไร next ตรงนี้ก็มันเป็นเหมือนค่า default setting ให้ก็ no specification ไม่มีพิเศษปรับแค่นี้ไปก่อนปรับการบริสุทธิ์ไปก่อนแล้วก็ด้านสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการรายงานผลแล้วว่าเราปรับอะไรไปบ้างก็กด finish ไปเลยได้แล้วตะกี้เราคือเราปรับเซตติ้งว่าโปรแกรมจะคำนวณอะไรบ้างถ้าเราปรับเยอะขึ้นมันก็ละเอียดขึ้นแหละใช่แต่ว่าของบางอย่างมันก็ไม่ได้ส่งผลกับเราหรอกเราก็ปรับโนไปก่อน
ับเสร็จมีใครปรับไม่เสร็จมั้ยฮะมีอะไรขึ้นวีวาเขาเจอปัญหาตอน export ถ้าเราดู second up เนี่ยการกด export เนี่ยมีโมเดลใช่ไหมพอเราเรียกเป็น PDF เนี่ยมันจะมีออปชั่นตรงนี้อยู่ของวาแต่แยกตอนไอ้ปกติแล้วมันจะเป็นโมเดล unit ก็คือเหมือนกับว่าเราในโมเดลนี้เนี่ยเราใช้เมตรตอน export มาก็จะเป็นเมตรแต่พอดีของวาแต่แยกในโมเดลเป็นเมตรก็จริงแต่ว่าพอ export เนี่ยตอนเนี้ยมันบังเอิญเป็นมิลลิเมตรซะสเกลมันเลยผิดฉันก็ถ้าเกิดเจอว่า unit ผิดก็กลับไปดูตรงนี้แล้วกันว่ามันเป็นโมเดลยูนิตไหมเพื่อให้ยังคงเป็นเมตรเหมือนในสเกลอัพอยู่โมเดลเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละมันจะไอ้ตรงฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่มันจะเป็นแผนที่บอกว่าบอกถึงของต่างๆที่อยู่ในนี้เรามีก้อนนี้ทั้งหมดก้อนหวะ1 2 3 4 5 6ก้อนก็จะมีตัวเนี้ย1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อน5ก้อน6ซึ่งทั้งหมดนั้นมันอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อแท็กจริงๆแล้วเราสามารถอินพอร์ตอย่างอื่นเข้ามาได้ด้วยมันก็มีแท็กอันใหม่ขึ้นมาโผล่มาอีกอันนึงแล้วก็เป็นโมเดลกันนึงมันแยกไฟกันได้ซึ่งถ้าเกิดเราสมมติเราเซตติ้งเสร็จแล้วใช่ไหมปรากฏว่าเราเจอว่าโมเดลเราเจ๊งอย่างเงี้ยเราก็สามารถลบไปตัวแพททิ้งแล้วก็อินพอร์ตเข้ามาใหม่ได้โดยที่เราจะได้ไม่ต้องตั้งเซตติ้งใหม่เซตติ้งมันฝังอยู่ในอากาศอยู่แล้วอ่ะมันฝังอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วแต่ว่าตัวโมเดลเนี้ยมันแยกกันถ้าโมเดลเราผิดเราก็อินพอร์ตเข้ามาใหม่ได้นะตะกี้เราตั้งอินิเชียลเซตติ้งไปแล้วนะเราตั้งค่ารวมในโปรแกรมแล้วทีนี้เราจะเริ่มมาตั้งละเอียดมากขึ้นแต่อย่างที่
วิสาดอันที่2คือ conditional settingจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับอันแรกกันแหละอย่างนั้นจะโผล่มาอีกรอบนึงนะเห็นป่ะ compressible incompressible เราคำนวณเป็นแบบ incompressible ไปก่อนที่อากาศจะไม่มีการดีดอ่ะเราจะไม่คำนวณละเอียดถึงขนาดนั้นเป็น flow เป็น turbulence มีใช้สถานแอปซิลอนไม่คำนวณ heat อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะโบ๋หมดเลยเพราะเราไม่คำนวณอะไรเลยจริงๆเราจะข้ามไปหมดเลยแหละเราพวกเนี้ยเดี๋ยวไลฟ์ฟังแล้วกันไม่ต้องสนใจมากเราจะข้ามไปเยอะมากเพราะว่าพวกนี้มันมีการตั้งที่ละเอียดคือโปรแกรมนี้มันจะมีตัวไอ้แดงๆเนี่ยให้ดูว่าเรากดอะไรไปแล้วแล้วสามารถกดให้กลับเป็นสีเทาได้ซึ่งไม่มีผลอะไรแค่เป็นตัวบอกว่าตั้งอะไรไปแล้วอันนี้สิก็คือตัวอย่างตอนแรกแหละเดสิกเซตติ้งก็อะไรแรงน้ำถ่วงอะไรนะแรงน้ำถ่วง 9.8 พูดดิจิเทียนไม่ต้องมายุ่งกับมันก็คือว่าขอบเขตของไอ้นั่นน่ะของการไหลโฟลว์คำนวณในการ x y z มีเชื่อ condition ก็คืออันตะกี้ช่างมันไม่ต้องสนใจอะไรตัวที่สนใจจริงๆคือ boundary condition ซึ่ง boundary condition เนี่ยมันจะมีอยู่3อันแต่เราสนใจจริงแค่2อันคือ flow boundary กับ wall boundary เราจะเริ่มตั้งว่าผนังของตัวเมนของเราเนี่ยจะให้มีลมไหลเข้ามาไปที่ flow boundaryนะแล้วก็เราจะให้ลมเข้าจากทางฝั่งเนี้ยฝั่งที่เป็นดับเบิลสเปซเนี้ยแต่เราจะให้ลมเข้าจากทางฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้เนี้ยเวลาเรากดเรียกอะไรบางอย่างเนี้ยมันก็จะบอกว่ามันคือพื้นผิวไหนใช่ไหมแล้วก็เรียกพื้นผิวนั้นก่อนพื้นผิวฝั่งเนี้ย x max นะแล้วก็ปรับแล้วก็ใส่ opening เข้าไปก็คือว่าเราจะให้ทางไอ้พื้นผิวฝั่งเนี้ยเป็นช่องเปิดเพื่อให้ลมมันเข้าทีนี้ในโอเพนนิ่งเนี้ยเราสามารถเซตได้ค่อนข้างหลายแบบเหมือนกันที่ใช้ปกติแล้วก็จะมีฟิกซ์เวลโลซิตี้ก็คือความเร็วลมคงที่หรือว่าจะเป็นฟิกซ์โฟเรตก็คือใส่เป็นโฟเรตแทนว่าจะกี่ CFM เข้าใจคำว่าโฟเรตใช่ปะคือความเร็วลมเนี่ยมันจะบอกได้สมมติแบบ2เมตรต่อวินาทีใช่ไหมหมายถึงว่าจุดนึงเนี่ยจะมีลมไหล2เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเราบอกว่าโฟเรต2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแปลว่าแผงทั้งแผงเนี่ยจะมีลมออกมารวมแล้ว2ลูกบาศก์เมตรนั่นแปลว่าถ้าแผงเราใหญ่ลมที่ได้ก็จะน้อยลมก็จะเบาลงแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่รูเล็กลูกบาศก์2เมตรต่อวินาที2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะเยอะมากลมมันจะไหลแรงมากอย่างถ้าเกิดเป็นความเร็วลมอากาศเนี่ยเราจะบอกเป็นแค่หลายๆที่มันจะบอกเป็นแค่ความเร็วลมเมตรต่อวินาทีตามข้อมูลของพวกกรมอุตุแหละแต่ถ้าเกิดทําซิมบางอย่างเนี่ยที่เป็นซิมในห้องเนี่ยหัวแอร์เนี่ยมันจะไม่บอกเป็นความเร็วลมมันจะบอกเป็นปริมาตรลมวิศวกรเขาจะสเปคเป็นปริมาตรลมคือเขาไม่สนหรอกว่ารูนี้มันจะเล็กมันจะใหญ่เขารู้แค่ว่าในห้องนี้ก็มีการจ่ายลมเข้ามาในปริมาณเท่านี้เขาจะสเปคเป็นปริมาตรลมในเคสนี้ของเราจะเราจะปล่อยให้ลมมันไหลผ่านห้องเพราะฉะนั้นเราก็เซตเป็นฟิกซ์เวลโลซิตี้นะติดขอบขอขยายหน้าจอแบบติดขอบในตะกี้เนี่ยไอ้ฝั่งเนี้ยมันคือแกนมันคือพื้นผิวด้าน x max ใช่ไหม x ก็คือแกนสีแดงนะ x max ก็คือสีแดงที่มากที่สุดในฝั่งเนี้ยเราจะให้ลมมาไหลตามแกน x ในทางที่มันสวนกับแกน x ก็คือลบ x ก็คือลบสมมติเราจะการที่มันไหล2เมตรต่อวินาทีก็เขียนลบ2เมตรต่อวินาทีแล้วก็เช็คโฟลว์ direction ได้แต่ทีนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันไม่เป็นมาตั้งแต่เช้าแล้วจริงๆถ้าเรากดเช็คโฟลว์ไดเรคชั่นเนี่ยมันจะมีลูกศรขึ้นว่าลมมันไหลผ่านทางไหนเราจะได้เช็คได้แต่ทีนี้หาทางไม่เจอเหมือนกันลูกศรมันเล็กมากเ
เนี่ยมันจะมีจุดแดงๆที่จุดนึงอะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางกลางเซอร์เฟซอะบางทีมันก็เป็นบางทีมันก็ไม่เป็นเอาเป็นว่าเขียนลบสองก็แหละก็คือไหลในแนวทางในแนวตรงข้ามกับแกนเองคือแกนเองก็คือเส้นสีแดงใช่ไหมมันชี้ไปทางฝั่งมันชี้ไปทางขวาถูกไหมแต่สิ่งที่ต้องการให้ลมมันไหลสวนเข้าไปนั่นก็คือว่าเป็นลบเอ็กซ์เราต้องการให้ลมไหลเข้าไปเลยสองตรงนี้ที่เขียนว่าลบสองแค่นี้แค่นี้แหละแล้วของไม่ต่อวินาทีหนึ่งไม่ต่อวินาทีแล้วก็โอเคเราก็ได้พาลมเข้าแล้วทีนี้ในถ้าเราไม่ได้เซตอะไรเนี่ยกำแพงทุกด้านเนี่ยมันจะเป็นโมเมนต์ทุกด้านเนี่ยมันจะเป็นกำแพงนั่นแปลว่าเราอัดลมไปทางฝั่งนี้สองเมตรต่อวินาทีฝั่งนึงเนี่ยมันเป็นกำแพงอยู่มันไม่มีทางออกเราต้องทำให้ลมมันออกด้วยเพราะไม่งั้นลมมันจะอัดเข้าไปเรื่อยๆแล้วลมก็จะไม่เกิดการไหลเดี๋ยวต้องทำก็คือว่าเซต x min ตัวฝั่งนึงเนี้ยเป็น opening เหมือนกันแล้วไปที่ fixed static pressure ก็คือสั่งให้ตรงนั้นอะความดันเป็น0เสมอ fixed static pressure แล้วก็ใส่0ตาเช้าเข้าไปคือสั่งให้ตรงนี้เป็นความดันเป็น0คือไม่ว่าลมมันจะไหลผ่านยังไงก็คือถ้าเกิดมีลมมีอากาศไปแตะที่ตรงนี้เนี่ยอากาศก็จะหายไปเลยเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นศูนย์น่ะได้ไหมดีกว่าคืออากาศมันจะไม่กองอยู่ในจุดมันจะไม่กองกันที่ผนังด้านนั้นน่ะมันจะหายไปเลยก็คือว่าข้างในก็จะกลายเป็นศูนย สอนไปเล่นๆมันจะมีทางหนึ่งด้วยสมมติว่าอันนี้เลือกแบบผนังด้านก่อนนะแต่ว่ายังไม่ต้องกดโอเคนะไม่ต้องดูก็ได้ก็ได้มันจะมีแฟนก็คือว่าสามารถใส่พลังเข้าไปได้ยังไม่เคยใช้จริงๆเหมือนกันในตัวนี้มันจะมี power law คือคิดว่าคำเดียวpower law คือเวลาเราซึมลมในธรรมชาติของตึกสูงอย่างเงี้ย power law มันคือยิ่งสูงลมยิ่งแรงอาจารย์ถ้าเกิดเราใส่ปกติเราใส่ลมที่นี่อย่างเงี้ยแล้วใส่เข้าไปลมเนี้ยถ้าเกิดเป็นซึมในสเกลใหญ่ที่เป็นสเกลเมืองเนี้ยลมข้างบนมันจะแรงกว่าลมข้างล่างถูกมั้ยถ้าเกิดเราใส่เป็นโพที่นี่เฉยๆเนี่ยลมมันจะแรงเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซึมในสเกลเมืองเราจะใช้ power law แทนมันจะให้ใส่มุมใส่ทิศเหนืออันนี้คืออันนี้ที่เหนือแล้วก็ใส่มุมระหว่างที่เหนือแล้วก็ใส่ความเร็วลมตั้งต้นที่ระยะกี่เมตรแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรมันจะเป็นตัวแปรว่าคือถ้าเราอยู่ในทะเลอย่างเงี้ยมันพื้นผิวมันราบเรียบใช่ไหมมันไม่มีตึกมันไม่มีอะไรลมข้างล่างมันจะแรงแล้วใช่ไหมลมข้างบนมันจะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในตึกที่เป็นเมืองสูงเยอะๆเนี่ยนิวยอร์กนิวยอร์กหรือกรุงเทพก็ได้แหละไม่นิวยอร์กตึกพวกนี้มันจะขวางทางลมเอาไว้คือลมข้างล่างอ่ะมันแค่มันก็เบาอยู่แล้วแหละแล้วยิ่งพอเราสูงขึ้นไปเนี้ยลมมันจะไม่ได้เพิ่มความเร็วลมมากเท่ากับในทะเลลมมันจะแรงขึ้นแหละใช่แต่ว่ามันจะไม่ได้แรงขึ้นมากนักมันจะมีตัวแปรพวกนี้อยู่ซึ่งค่าที่คงที่มันไม่มีหรอกเพราะมันแล้วแต่ว่าเมืองนั้นมันเป็นยังไงมันไม่มีค่าที่มันเท็จอย่างนี้ถ้าเกิดลองอ่านในเนี้ยมันก็จะเขียนไว้ว่าเป็นเออร์เบิร์นแบบไหนหนึ่งก็คือเป็นซีที่มันไม่มีอะไรเลยสองคือเป็นกาสแลนด์ฟอสซิลแลนด์3เป็นเออร์เบิร์นเริ่มมีตึกเล็กๆ4คือเริ่มมีเมืองที่เป็นแบบตึก4ถึง9ชั้น5คือไฮไลท์10ชั้นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเลือกตัวเนี้ยให้เหมาะกับคอนดิชั่นเราได้
มันจะมี2หน่วยมันจะมีหน่วยที่เป็นเลขโรมันอย่างเงี้ยกับหน่วยที่เป็นเลขอารบิกทีนี้พอเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่ความเร็วลมได้ว่าอันดับแรกเลยคือมันให้ใส่โคออร์ดิเนตก่อนว่าจุดอ้างอิงของเราเนี่ยคือจุดไหนอย่างที่เคยใช้ก็จะเป็นพวกแบบข้อมูลจากกรมอุตุเนี่ยข้อมูลจากกรมอุตุเขาจะมีสูงวัดอยู่ใช่ไหมเขาวัดที่ความสูง3เมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าวัดความสูง3เมตรที่3เมตรนี่มีความเร็วลมเท่าไหร่ความเร็วลม2เมตรต่อวินาทีเราก็ต้องเขียนไว้ว่าความสูง3เมตรมีความเร็วลมใหม่กราวไฮท์คือกราวในโมเดลกราวคือ0เรฟเฟรนซ์ไฮท์ก็คือ3เมตรvelocity at the reference height ก็คือว่า2เมตรต่อวินาทีสมมุตินะเราก็สามารถเซตค่าพวกนี้ได้สามารถเซตคือเมเจอร์ได้แต่อันนี้ cancel ไปไม่ต้องโอเคโอเคยังไม่ได้ใช้ถ้าเผื่อโอเคไปแล้วก็กด cancel ตรงนี้ได้นะฮะกดเลือกแล้ว cancel ตรงนี้ได้มันจะเคลียร์ค่าให้อย่างค่า1เนี่ยมันเราก็เสร็จแล้วมันจะมีแค่2ค่าใช่ไหมไอ้ค่า1เนี่ยคือลมเข้าฝั่งนี้จริงๆเราใส่เขียนไว้ก็ได้ว่า inlet แล้วก็ตัวฝั่ง2เนี่ยเป็น outlet ตั้งโฟเสร็จก็ไปตั้งวอลพอดีว่าตึกเราเนี่ยเราทำกำแพงมาเรียบร้อยแล้วแหละเราเลยไม่ได้ตั้งวอลแต่ว่ามันสามารถเซ็ตความเสียดทานของกำแพงได้คือถ้าเกิดลมมันไหลผ่านอะไรบางอย่างเนี่ยไหลครับคือถ้าเกิดลมมันไหลโดนสมมติลมมันไหลไหลในห้องใช่ไหมตัวโมเลกุลของลมที่มันติดอยู่ผนังห้องเนี้ยมันจะมีแรงเสียดทานระหว่างผนังห้องกับตัวลมเราต้องใส่ตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราซิมว่าสมมติเราซิมว่ามันอยู่กลางอากาศเนี้ยเราก็ต้องใส่มันเป็นศูนย์ก็คือตัวนี้แต่ว่าคร่าวๆก็คือว่าตรงส่วนเนี้ยมันคือคอนดิชันของผนังว่าไว้รอบๆของเราเนี่ยจะเป็นผนังหรือจะเป็นอากาศกันแน่แต่เราก็ยังไม่ใช้ก่อนตัวนี้ข้ามไปที่หลักๆเราเซ็ตแค่ตัวนี้แหละวอลแบนเดอรี่แล้วก็ข้ามไปที่อันนี้สิคอนโทรลได้เลยเราจะเซ็ตว่าเราจะซิมูเลชันยังไงไปดูที่ steady state analysis คือในการ simulation เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไอ้ตอนไอ้ simulation ลมเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันคือ setting ว่ามันจะให้สุ่มกี่ครั้งอันนี้คือสุ่มคือในเคสบางเคสเนี่ยต่อให้มันสุ่มเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเนี่ยมันก็ยังหาคำตอบไม่ได้คอมก็จะหาคำตอบไม่ได้เราต้องเซตค่าลิมิตไว้ให้มันว่าถ้าเกิดมันคิดไปถึงแบบสมมติคิดไปพันครั้งแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วมันมีอะไรผิดแล้วพันครั้งมันควรจะได้แล้วนะเราก็เซตตรงไซเคิลเนี้ยมันเป็นเหมือนลิมิตของการซิมูเลชันเฉยถ้าเกิดเคสง่ายๆอย่างในห้องเนี้ยมันไม่เยอะหรอกสัก100ไซเคิลก็คงได้คำตอบแล้วแหละหรือต่อให้เป็นเมืองสัก300ไซเคิลมันก็น่าจะได้คำตอบเลยเหมือนกันหรือว่าเราจะตั้งเผื่อไหนก็ได้แต่ว่าในเบื้องต้นเราเซตไปที่100ก่อนเราเซตไปที่ว่าคำนวณไปที่100รอบถ้า100รอบมันยังไม่ได้แสดงว่ามีอะไรผิดแล้วล่ะเสร็จไปที่เลข100นะตัวที่2คือ steady state ก็คือตัวที่มันบอกว่ามันโอเคแล้วอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะสุ่มแล้วมันจะรีเช็คว่าสิ่งที่มันสุ่มเนี่ยมันโอเคไหมมีโมเมนตัมถูกไหมความเร็วถูกไหมตัวเนี้ยมันจะเช็คไว้ไทเทเนียนไทเนี่ยคือตัวที่มันบอกว่ามันจะพอหรือยังซึ่งโดย default ของมันเนี่ยจะเป็นจุดค่าที่ลม4ตัวลบ4ก็คงอันนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมายุ่งกับมันขอแค่รู้ว่าตรงนี้เป็นตัวที่บอกว่าไอซิมูเลชันมันละเอียดแค่ไหนแต่ว่าปกติก็เป็นลบ4แหละเป็นค่าที่ก็ของโปรแกรมมันก็โอเคแล้วล่ะ
ค่นี้เองฟินิชฟินิชได้เลยพอเซตติ้งเสร็จแล้วลงเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็น static pressure ก็คือว่าถ้าลมมันออกก็ออกไปเลยไม่ต้องมาสนใจมันเป็นทางลมออกให้มาแล้วก็กดรันได้เลยรันก็คือว่าไอตัวลูกบาศก์สีตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวได้จริงๆขอเซฟก่อน